นี่คือรถยืนขับโตโยต้ารุ่น66 FBR 15นะครับหน้าจอจะมีลักษณะเนี้ยเวลาถ้าเสียเนี่ยมันจะโชว์โค้ดขึ้นมาแล้วก็นี่คือตัวอย่างโค้ดนะตัวอย่าง65-2คือชุดพวงมาลัยแล้วก็67-1ก็คือก็เกี่ยวกับพวงมาลัยเหมือนกันนะครับ A01เกี่ยวกับวงจรทำงานจุดสกเคลื่อน A02-2วงจรการทำงานเสาลิฟต์ A04พัดลมระบายชุดขับเคลื่อนนะครับจะปรากฏตรงหน้าจอในโชว์ขึ้นมาแล้วก็ตรวจซ่อมตามโค้ดที่ปรากฏ A2 ก็แผง CPU A1 วงจรไฟฟ้าหลัก A2 แผง CPU A3 แบตเตอรี่ A4 สวิตช์คันเร่ง A6 ก็ระบบไฮดรอลิกนะครับ A8 ก็ฟิวชุดขับเคลื่อน E6 สวิตช์ตัวยก EA ชุดคอนแทคระบบไฮดรอลิกและชุดบังคับเลี้ยว EE นี่วงจรหน้าปัด EF ก็ชุดควบคุม CPU ข้อมูลในหน่วยความจำ F0 ก็ชุดบังคับเลี้ยวเซ็นเซอร์บังคับเลี้ยว A9 ฟิวระบบไฮดรอลิก AA แผงวงจรควบคุม AF แผงวงจรควบคุมCO เนี่ยก็วงจรระบบขับเคลื่อนพวกทรานซิสเตอร์พวกเนี่ยครับชุดขับเคลื่อนของรถนะฮะไม่ทำงาน C1 ก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับกระแสของระบบขับเคลื่อน C4 ก็สวิตช์คันเร่งเนี่ยคร่าวๆครับของรถรุ่นนี้ครับ